นี้มานั่งกันอย่างนี้แสดงว่ามีอะไรให้เราเล่นกันอีกแล้วนะก็คือวันนี้เราจะมาทายภาพสุภาษิตไทยนะครับเป็นตอนที่3นะหรือ EP ที่3นะครับไม่ต้องบอกเลยนะว่า2 EP จะสนุกสนานและมันขนาดไหนนะครับแล้วคนที่น่าเลอะไป EP แรกก็คือน้องเปียวนะตอบผมอีกทีนึงนะ EP ที่2ก็พี่ฟิล์มกับน้องฟิวนะครับก็ถามคำนึงแบบไม่คิดจะชนะมั่งเลยแต่แพ้จนเบื่อแล้วว่าอยากชนะมั่งครับผมแล้ว2 EP ที่ผ่านมาพี่ฟิล์มกับน้องฟิวแม่เนี่ยมีความรู้สึกว่าสุภาษิตไทยเนี่ยบางคำไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเป็นความรู้นั่นแหละนะสำหรับ EP ที่3นี้นะเราก็จะมาทายทั้งหมด9ภาพนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่ใครจะทำคะแนนได้เยอะที่สุดและน้อยที่สุดนะครับแล้วน้องๆทางบ้านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับแล้วตอบได้กี่ภาพก็เม้นกันไว้ด้วยนะครับพูดเยอะเจ็บคองั้นเดี๋ยวเรามาดูรูปแรกกันเลยดีกว่านะครับตอบไปพร้อมกับพวกเราเลยนะฮะภาพแรกครับผมเริ่มครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกแม่เป็นไรคะสายตาไม่ดีเหรอครับแม่อะไรอ่ะอ้าวตรงตัวแม่16วิแล้วนะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับผมใช่เหรอเนี่ยพ่อไม่รู้พ่อมั่วให้นะครับต้องรีบเขียนใครหมดเวลาแล้วนะครับใครที่ตอบได้คิดว่าตอบได้นะตอบเลยนะครับอันนี้หนูจะไม่ขำนะคะไม่ขำเลยครับตั้งใจฮะตั้งใจหมดเวลาครับผมนะฮะหมดเวลาแล้วนะครับพี่ฟิล์มตอบว่าเขียนเสือให้วัวกลัวฟิล์มเคยได้ยินได้ยินเหรอน้องฟิล์มตอบว่าเขียนเสือให้วัวกลัวแม่ตอบว่าเขียนเสือให้วัวกลัวดูว่าค่อยมั่นใจกันได้เลยสองคนนี้ใช่ใช่เหรอแม่ไม่ใช่เดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยของเรากันนะครับภาพแรกก็จะเป็นเขียนนะครับมีเสือแล้วก็ให้แล้วก็หัวแล้วก็ภาพหน้าตกใจคือกลัวนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือเขียนเสือให้หัวกลัวครับผมฟิล์มเคยได้ยินพี่ฟิล์มเคยได้ยินใช่ไหมแล้วก็สุภาษิตไทยคำนี้นะครับเขียนเสือให้หัวกลัวเนี่ยแปลว่าอะไรประมาณข่มขู่ฝั่งโน้นอะไรเงี้ยใช่ขู่หรือหลอกให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยกลัวนะครับใจด้วยใช่ครับผมว่าอุ้ยตอบถูกหมดเลยภาพแรกนะครับในความรู้สึกพ่อคือลูกฟิวตอบถูกไวมากนะแม่ใช่นะครับแต่ไม่รู้จะได้สักกี่ครั้งเก่งค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพที่2กันเลยครับผมค่ะเริ่มครับเอาละงงงงนะครับผมมีกี่พยางค์คะ3ค่ะเฮ้ยเอาละครับผมภาพนี้นะกดดันนิดหน่อยนะฮะเอ๊ะรู้สึกพี่ฟิล์มน้องฟิล์มก็ตอบกันไวแล้วน้องๆทางบ้านล่ะตอบกันได้หรือเปล่านะครับค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับผิดนี่แก้ได้นะนะครับผมไม่มีใครแก้เลยครับไม่มีเอาละครับผมหมดเวลานะครับเสร็จแล้วเกือบจะไม่ได้30วินาทีของเรามาดูกันว่าใช้กันคุมหรือเปล่านะครับแม่ตอบว่าไข่ในหินน้องฟิล์มตอบว่าไข่ในหินพี่ฟิล์มตอบว่าไข่ในหินพ่อนึกว่าไข่ในกางเกงในเอาละครับผมเดี๋ยวเราไปดูคำเฉลยกันนะครับก็จะมีเป็นภาพไข่กางเกงในแล้วก็หินนั่นก็คือไข่ในหินนะครับผมถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับง่ายไปได้แล้วพี่ฟิล์มรู้ฟิล์มแม่รู้ไหมคำว่าไข่ในหินในสุภาษิตไทยเนี่ยแปลว่าอะไรไม่รู้คุกประหงมไม่ให้เขาแตกอะไรอย่างเงี้ยดูแลเป็นอย่างดีกางเกงในเหรอไข่ไข่นะครับผมโอเคเก่งกันอีกแล้วนะครับสำหรับภาพนี้นะครับภาพต่อไปพร้อมกันไหมครับพร้อมค่ะพร้อมเริ่มครับผมมาเริ่มเลยครับดูดีๆนะจ๊ะภาพแรกมันเป็นตัวอะไรมันคือกบหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวพ่อบอกแล้วกันทางโค้งกี่พยางค์คะ4ครับผมใกล้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะไม่ตอบเสร็จแล้วเอาละสิเอาละสิหมดเวลาเอาละครับผมแม่ตอบว่าคางคกขึ้นวอครับผมตอบไปเลยน้องฟิวตอบว่าคางคกขึ้นอึ่งน้องฟิวตอบว่าอะไรนะคางคกขึ้นอึ่งคางคกขึ้นอึ่งอึ่งนั้นมันวอนะวอลูกวอกี้ท็อกกี้อ่ะหนูไม่รู้หนูเขียนไม่เป็นต้องวอวอหนูจะเขียนว่าคางคกขึ้นโทรศัพท์พี่ฟิวตอบว่าครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคำเฉลยของเรานะครับก็จะมีเป็นภาพคางคกและเป็นภาพขึ้นบันไดก็คือขึ้นนะครับแล้วก็วออันนี้เป็นวอสื่อสารนะครับผมคางคกขึ้นวอนะครับในสุภาษิตไทยแปลว่าอะไรแม่รู้ไหมทำตัวเย่อหยิ่งนะครับประมาณนั้นนะโอเคครับผมน้องฟิวก็ผิดไปนะจ๊ะแล้วน้องๆทางบ้านล่ะตอบมันถูกไหมเอ่ยร้องไห้ภาพต่อไปครับผมภาพที่4เริ่มเลยครับพี่ฟิล์มไม่ต้องงงนะจ๊ะอ๋อ
จ้าตอบไม่ถูกแล้วกันร้องครับผมเฮ้ยไวมากเลยน้องฟิวตอบถูกหรือเปล่าวะน้องๆทางบ้านนะครับผมตอบกันให้ถูกนะจ๊ะนะครับภาพนี้คืออะไรนะครับสุภาษิตไทยนะครับตอนนี้ก็จะหมดเวลานะครับตรวจเช็คกันให้ดีๆแล้วกันนะครับเอาล่ะหมดเวลาหรือยังหมดเวลาครับผมค่ะพ่ออยากรู้ว่าพี่ฟิล์มตอบว่าอะไรค่ะไม่ใช่คือค่ะจะงูกินหางพี่ฟิล์มงูกินหางงูกินหางน้องฟิล์มงูกินหางงูกินหางเหมือนกันนะครับทั้ง3คนเลยนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับภาพแรกจะเป็นงูนะครับแล้วก็ภาพกินแล้วก็เป็นหางนะครับงูกินหางเป็นคำตอบที่ถูกครับแล้วสุภาษิตไทยคำว่างูกินหางรู้ไหมแปลว่าอะไรไม่รู้ครัวพันอีลุงตุงนางก็เหมือนแบบวนกินหางตัวเองอ่ะจะวนอยู่เนี้ยวนไปวนมาใช่ครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปเลยนะครับจะเป็นภาพที่5ครับพี่ฟิล์มเริ่มครับตอบได้ตอบเลยนะครับมีกี่พยางค์อ่ะลูก2พยางค์ค่ะชัดเจนมากเลยนะครับภาพนี้นะฮะงงนะครับผม2พยางค์นะครับอะไรอ่ะ2พยางค์2พยางค์ครับแม่โอเคโอเคโอเคเอาละครับจะหมดเวลาแล้วนะจ๊ะตอบอะไรครับหมดเวลาครับผมแม่ตอบว่าคอตกคอตกพี่บอกพี่ปีนตอบว่าคอตกอยากคอตกก่อนนะเอาทำไมก็คอตกแล้วก็ลูกพี่ตอบว่าลูกดึงก็ลูกอยู่แล้วก็ไม่เป็นต้องถ่ายแปลถ่ายให้น้องแล้วเดี๋ยวน้องฟิวตอบคนแรกด้วยนะแม่ก็งงอยู่มันใช่แบบสองพยางค์เดี๋ยวนะน้องฟิวตอบว่าอะไรนะครับลูกดึงยูแล้วก็ดึงก็คือคอไงคอจะตกปลาโอเคแล้วน้องน้าล่ะตอบว่าอะไรไม่ได้หรอกพ่อหัวร้อนน้ำตาเล่นเลยนะจริงๆนะเอาละครับผมมาดูภาพแรกกันนะครับเฉลยนะก็จะเป็นคอนะครับแล้วก็ตกปลาก็คือคอตกนะครับครับน้องฟิวก็ตอบผิดไปอีกแล้วนะครับค่ะแล้วแม่พี่ถึงน้องฟิวรู้ไหมสุภาษิตไทยคำว่าคอตกเนี่ยมีความหมายยังไงนะครับโดนด่าคอผิดหวังอย่างแรงเหมือนแบบเฮ้ยคอตกแม่เหนื่อยหมดแรงแบบคอตกอะไรประมาณอย่างนี้นะครับน้องฟิวก็ตอบผิดไปอีกแล้วนะครับผมจะร้องไห้แล้วค่ะโดนอันนี้คือหัวล้อใช่ไหมน้องฟิวหัวล้อคือขำมากเลยนะอ่ะพร้อมไหมครับเรามาดูภาพต่อไปกันเลยครับผมเริ่มครับภาพต่อไปนะครับอ๋อคิดออกแล้วมันใช่เปล่าไม่เคยได้ยินใช่เปล่าไม่รู้นะครับผมมาหมดเวลาแล้วนะครับครับผมหมดเวลานะครับแม่ตอบว่าเจ้าชู้ประตูดินน้องฟิวตอบว่าเจ้าชู้ประตูดินพี่ฟิวตอบว่าเจ้าชู้ประตูดินเจ้าชู้ประตูดินนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยนะครับคำแรกคือคำว่าเจ้าชู้แล้วก็มีประตูแล้วก็มีดินนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมสุภาษิตไทยคำว่าเจ้าชู้ประตูดินแปลว่าเจ้าชู้ไม่เลือกหน้าแม่นะครับก็คือเจ้าชู้ไปเรื่อยคือเจอใครจีบหมดอ่ะเขาเรียกว่าเจ้าชู้ประตูดินนะครับตอบถูกนะครับผมน้องๆทางบ้านล่ะตอบถูกกันหรือเปล่านะครับภาพนี้คือง่ายมากเลยนะครับพี่ฟิล์มตอบไหมครับเกือบตอบผิดแล้วเมื่อกี้ใช่เหรอพี่ฟิล์มจะตอบว่าอะไรอยากรู้ก็ประตูแปลว่าดอยเจ้าชู้ประตูดินเจ้าชู้ก็ตายพ่อปีสี่ฟิล์มว่าแบบเอ๊ะหรือมันอาจจะไม่ใช่ประตูครับผมพี่ฟิล์มก็มโนเยอะไปมากภาพต่อไปเริ่มครับผมมีกี่พยางค์คะจริงๆแล้วมี4ครับน้องฟิวแต่ว่าพ่อบีบให้เหลือแค่2ตรงตัวเลยค่ะตรงตัวเลยนะคะเห็นอะไรหนูใส่ไปเลยค่ะลูกเห็นแล้วค่ะแม่เสร็จมายังเลยแม่รู้ว่าสิว่าไก่ตัวนั้นเขาเรียกว่าไก่อะไรไม่รู้อ่ะจะหมดเวลาแล้วนะครับมี2หรือ3หมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาครับผมมี4พยางค์ครับผมแต่พ่อบีบให้เหลือแค่นี้ไงแม่แม่ตอบก่อนก็ได้แม่ตอบว่าเจ้าชู้ไก่แจ้ครับผมพี่ฟิวตอบว่าเจ้าชู้ไก่ปลาก็ถึงได้ถามไงมันคือไก่อะไรน้องฟิวตอบว่าเจ้าชู้ไก่เจ้าชู้ไก่แล้วพ่อบอกว่าแล้วพ่อบอก
อกว่าสองพยางค์แล้วก็เจ้าชู้ก็ถือว่าหนึ่งแล้วก็ไก่ไก่เขาเป็นไก่แจ้ครับเขาเป็นไก่แจ้ครับเขาชู้ไก่แจ้แม่เป็นคนที่ตอบถูกไปนะครับคำว่าสุภาษิตไทยคำว่าเจ้าชู้ไก่แจ้นั่นหมายความว่านะครับเป็นคนที่แบบเจ้าชู้กลีบกลายไปมาแม่ไม่เคยเห็นไก่แล้วเขาป้อสาวอ่ะเขาจะใช่ตัวใช่ตัวเล็กๆครับตัวเตี้ยๆขาสั้นๆนะครับแล้วสูงมากแล้วเดินยิ่งๆใช่นั่นแหละครับเขาเรียกเจ้าชู้ไก่แจ้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูภาพที่8กันเลยนะครับค่ะนี่เปิดขึ้นมา3พยางค์ใช่ไหมฮะใช่3หรือ4 3ครับเห็นอะไรเขียนไปเลยนะลูกน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับสามารถพิมพ์กันเข้ามาได้เม้นกันเข้ามาได้นะครับว้าวมองไงเสร็จแล้วเสร็จนะเสร็จแล้วครับไม่ลอกกันนะครับไม่ลอกอะไรเอาครับผมใกล้หมดเวลาแล้วนะครับถ้าคิดว่าผิดเปลี่ยนได้นะครับวิเคราะห์กันมากเลยนะครับหมดเวลาครับมาเดี๋ยวเรามาดูแม่ตอบว่าใจปลาซิลน้องฟิวตอบว่าตีลังกาใจบราซิลเอ้ยใจบราซิลใจปลาซิลนะครับพี่ฟิล์มตอบว่าใจปลาซิลครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับก็จะมีรูปหัวใจแล้วก็เป็นรูปปลาซิลใช่ไหมคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือคำว่าใจปลาซิลเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะในสุภาษิตไทยนะครับคำว่าใจปลาซิลนะครับแปลว่าใจเล็กใจน้อยนะครับแล้วก็ขี้กลัวนะครับใจปลาซิลอะไรอย่างนี้นะครับพี่ฟิล์มเคยโดนเพื่อนว่าไหมเฮ้ยฟิล์มใจปลาซิลอ่ะโอ้ครับเชยมากเลย แล้วยุคนี้เขาพูดคำว่าป๊อตอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะสำหรับน้องๆยุคใหม่ๆเนี่ยแทบจะไม่รู้จักกันเลยนะแม่นะฟิล์มนะเคยได้ยินน้องฟิล์มทำไมไม่ตอบหัวใจปลาซิลอ่ะลูกหนูก็จะตอบงั้นแหละแต่ก็ออสามโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนั่นก็คือภาพที่9นะครับเริ่มได้ครับผมไม่น่าตัวเองงงใช่น้องฟิวน้องฟิวแอบมองหน้าพ่อเมื่อกี้พ่อไม่ไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหมดเวลาจ้าไม่ได้ไอ้ฟิวไม่ได้จริงเหรอแม่คนสุดท้ายครับพี่ฟิวตอบว่าได้ใช่ช้างแล้วก็เป็นหน้าตัวเองกับฟิวไม่รู้ชักฟิวไปเลยตัวคืออะไรไปขอพ่อดูหน่อยแล้วชักฟิวไม่ถึงตัวน้องฟิวบอกว่าชักฟิล์มไม่ถึงตัวพี่เกี่ยวอะไรอ่ะไม่ถึงหลังเหรอชักฟิล์มไม่ถึงหลังมาดูคำตอบที่ถูกต้องน้องฟิล์มเกือบถูกนะแม่ตอบว่าชักหน้าไม่ถึงหลังค่ะถูกต้องครับผมนะครับใครจะไปรู้เป็นหน้าฟิล์มอ่ะพี่จะบอกว่าหน้าอยู่เลยใช่พี่ฟิล์มสุภาษิตไทยไม่มีหรอกนะชักฟิล์มไม่ถึงหลังอ่ะอาจจะเป็นชักฟิล์มไม่ถึงตัวอะไรเงี้ยบอดี้ร่างกายไม่มีหรอกครับผมก็จะเป็นชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับในสุภาษิตไทยนะครับคำนี้นะก็หมายความว่าใช้จ่ายไม่เพียงพอชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับผมทุกวันนี้นะครับพ่อแม่ก็ยังเคยพูดเรื่องประจำนะแม่นะแต่ละเดือนชักหน้าไม่ถึงหลังก็ฟิลฟิลอะไรจะเข้าไปเซเว่นกินในขนมบ่อยนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับทายภาพสุภาษิตไทยนะครับ EP ที่3นะครับก็เป็นอะไรที่สนุกสนานกันมากอาจจะยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะมี4 5 6 7 8 9 10 EP เลยก็ได้นะครับแล้ววันนี้9ภาพน้องทางบ้านตอบได้คนละกี่ภาพก็มีกันไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันนะครับวันนี้นะครับพี่ฟิล์มได้กี่คะแนนครับฟิล์มได้7ฟิล์มรอดแล้วได้5แม่ได้9ค่ะโอ้โหเดี๋ยววินเนอร์เราเต็มนะครับผมอ้าวเริ่มเลยครับผมเพราะว่าถ้ามี10 EP น้องฟิล์มก็โดนทั้ง10 EP อ่ะครับชักฟิล์มน่าสงสารนะครับชักฟิล์มไม่ถึงตัวก็สมควรจะโดนนะแม่นะแต่ก็เข้าใจว่าน้องฟิล์มเนี่ยอายุน้อยที่สุดไม่ผ่านหูหรอกขนาดแม่มาทำแม่ยังไม่รู้เลยพี่ฟิล์มยังตอบไม่ได้อะแม่ก็นั่งงงกันไปนะเจ้าชู้ไก่ป่าวันนี้นะน้องๆทางบ้านนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบคนละกี่ภาพคอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะแล้วถ้าอยากให้พวกเราทำ EP 4ต่อไปนะครับก็คอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะใช่สำหรับคลิปนี้พวกเราแฮปปี้ชาแนลขอลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย